สวัสดีทุกคนนะครับคุณอยู่กับ Pharos Podcast และนี่คือเนิร์ดหลังห้องนั่งหลังห้องประตูสูงครับบางเพื่อนผมนนชนนครับและผมแม็กซ์สุนาทครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็กลับมาเจอพวกเราอีกครั้งอีกครั้งนึงโอเควันนี้เราคุยเรื่องอะไรกันฮะวันนี้เนี่ยเราจะคุยเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆใกล้ตัวแม่ด้วยใกล้ตัวแม่เราด้วยบอกว่าจริงๆเรื่องก่อนที่จะคุยเรื่องวันนี้เราตั้งท็อปิกนี้ก่อนนะว่าเราจะคุยกันเรื่องใกล้ๆตัวเนี่ยแล้วบังเอิญว่าน้องนนท์เนี่ยก็ได้ไปดูคอมเมนต์ใน YouTube ระหว่างหาข้อมูลอะไรไปเนี่ยใช่มีคอมเมนต์ว่าคือยังไงบ้างคือมันมีคอมเมนต์อันนึงว่าแบบเฮ้ยในที่สุดฉันก็เข้าใจเรื่องนี้สักทีฉันสามารถที่จะนอนหลับได้อย่างแบบ สงบสักทีเพราะว่าฉันนึกไม่ออกจริงว่าตู้เย็นทำไมมันถึงเย็นเออคือมันเป็นคอมเมนต์ที่เจอเยอะมากใน YouTube ใช่มั้ยในของต่างประเทศใช่ไหมครับของต่างประเทศเจอเยอะมากคือแบบมันจะเป็นอยู่บนท็อปคอมเมนต์ของคลิปวิดีโอที่อธิบายว่าทำไมตู้เย็นถึงเย็นเยอะมากซึ่งวันนี้เราจะทำให้ทุกคนเข้าใจเรื่องนี้กันนอนหลับกันได้อย่างสบายครับอ่ะตู้เย็นก่อนละกันเออตู้เย็นเนี่ยมันมีประวัติมาอย่างยาวนานมากแต่ก่อนมันอาจจะไม่ใช่ตู้เย็นแต่จุดประสงค์หลักๆออบเจกตีฟหลักๆของตู้เย็นเนี่ยมันคือการที่ข้างในมันเย็นครับถูกต้องใช่ครับก็ชัดเจนดีเนาะทีนี้มนุษย์แต่ก่อนเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็ต้องมีอาหารเนาะเราต้องกินต้องอะไรแล้วเวลาเราไปล่าอาหารมาทีนึงอ่ะเราก็กินเลยล่าอะไรเหรอล่าสัตว์ล่าสัตว์มาแล่เนื้อมากินเลยอ๋อต้องกินเลยเพราะว่าทิ้งไว้ไม่ได้เน่าเสียมีแมลงวันมีนู่นมีนี่มาแต่ทีนี้พอผ่านมาประมาณนึงก็เริ่มที่จะคิดว่าเฮ้ยเราไม่ต้องออกไปล่าทุกวันได้ไหมเราเก็บอาหารไว้ได้ไหมคนก็เลยเริ่มคิดว่าแบบอ่ะหาวิธีทางแล้วที่จะทำให้อาหารมันสามารถที่จะคงสภาพของมันไว้ได้เรียกว่าเป็นที่มาของการถนอมอาหารถนอมอาหารประเด็นคือในยุคที่น้องนนท์บอกคือเราไปล่าอาหารมาเนี่ยน่าจะยุคหินอะไรเงี้ยได้ป่ะนานมากมันคงยังไม่มีตู้เย็นในยุคนั้นถูกต้องดังนั้นมันก็มีวิธีมากมายที่จะสามารถรักษาความสดของอาหารไว้ซึ่งผมเข้าใจเองนะว่าพอโลกเรามีฤดูกาลเวลามันวนมาถึงฤดูหนาวเนี่ยมันคนในยุคนั้นก็เริ่มเข้าใจว่าอ๋อพอมันเป็นฤดูหนาวเนี่ยไอเนื้อหรืออะไรก็ตามที่มีอยู่เนี่ยมันสามารถอยู่ได้นานกว่าเวลาที่เป็นฤดูร้อนถ้าฤดูร้อนแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็เสียละเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็เน่าแล้วแมงวันมาละอันนี้เอานิดนึงก่อนไหมว่าทำไมเวลาอากาศเย็นเนี่ยมันถึงอาหารถึงเสียช้าอ๋อเออทำไมอะทำไมอาหารถึงเสียช้าเวลาอุณหภูมิต่ำกว่าหรือต้องตั้งคำถามว่าแล้วทำไมอาหารถึงเสียเอาอาหารเอาเนี่ยแกงเนี่ยวางไว้คนแป๊บหนึ่งแม่ค้าบอกอย่าคนอย่าคนรู้ไหมครับอาหารทำไมถึงเสียเป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่คนเดียวบนโลกครับเรามีสิ่งมีชีวิตเล็กๆอีกมากมายโดยเฉพาะสิ่งหนึ่งที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินมามันคือแบคทีเรียแบคทีเรียเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะครับที่ภาษาวิทยาศาสตร์เรียกว่าจุลชีวันเนี่ยจะอยู่ในทุกพื้นที่ครับอยู่ในอากาศอยู่ในพื้นผิวอยู่ในทุกแห่งทุกที่เลยในร่างกายเราก็มีแบคทีเรียนะครับแบคทีเรียพวกนี้เขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตเขาก็ต้องกินเหมือนกันถูกป่ะนั้นเมื่อเราเอาอาหารมาวางไว้เนี่ยแบคทีเรียก็กินพอกินปุ๊บแต่แบคทีเรียพอกินปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้มันจะผลิตของเสียออกมาด้วยผลิตของเสียของมันก็จะทำให้เปลี่ยนสภาพจากอาหารที่เรากินได้เนี่ยกลายเป็นอาหารที่กินไม่ได้อันนั้นก็คือกระบวนการที่ทำให้เกิดการเน่าเสียแต่ว่าการเน่าเสียตรงเนี้ยถ้าสมมติใช้แบคทีเรียที่ดีก็อาจจะทำเอาไปใช้ในกระบวนการทำเขาเรียกว่าการหมักใช่พวกเนื้อ dry age การทำชีสโยเกิร์ตโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกระบวนการเดียวกันแต่ว่าแบคทีเรียคนละชนิดก็ทำให้เกิดอาหารชนิดใหม่ๆออกมาได้ด้วยเหมือนกันนะครับกลับมาเรื่องตอนนี้เรารู้แล้วว่าพออาหารจะเสียเนี่ยมันเกิดจากแบคทีเรียทีนี้พออากาศเย็นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรแบคทีเรียก็ทำงานได้ช้าลงครับการเติบโตการกินการแพร่พันธุ์ของแบคทีเรียเนี่ยมันก็น้อยลงลองคิดดูอากาศแบบปกติแล้วก็ทำงานได้สบายๆใช่ไหมพออากาศเย็นมากๆอุ้ยหนาวทำงานไม่ไหวโอเคเราก็จะเฉื่อยเราก็จะแบบช้าลงช้าลงอะไรอย่างเงี้ยแบคทีเรียก็เหมือนกันนะซึ่งพอกินได้ช้าก็แพร่พันธุ์ได้ช้านี่แบคทีเรียจริงๆอ่ะมันแพร่พันธุ์เร็วมากนะแป๊บๆกลายเป็นล้านตัวกลายเป็นแบบ 2-3-400 ล้านตัวได้เลยแต่พอเราลดอุณหภูมิมันลงนะอุณหภูมิโดยรอบเนี่ยหรืออุณหภูมิของอาหารเนี่ยทำให้แบคทีเรียพวกนี้มันทำงานได้ช้ามากนะครับยิ่งถ้าสมมุติว่าเราทุกวันนี้เราอยากเก็บของไว้สักวัน2วันเราแช่ตู้ธรรมดาช่องธรรมดาหรือช่องชิลเนี่ยช่องเย็น
แต่ถ้าอยากเก็บนานกว่านั้นเราก็จะมีช่องแช่แข็งหรือช่องฟรีสคือพอเข้าช่องฟรีสปุ๊บเนี่ยเรียกว่าแบคทีเรียก็แทบจะไม่สามารถทำงานได้เลยโอเคนั่นคือคำตอบของเวทมนต์ของแม่นั่นเอง แม่เปิดตู้เย็นมาเอาอาหารอะไรเข้าไปแช่ในช่องฟรีซปุ๊บอาหารนั้นคือพอสวันพอสอายุแล้วนะอายุจะพอสครับจนกว่าจะเอาออกมาอีกครั้งหนึ่งวันหมดอายุถึงจะเดินต่อโอเคครับซึ่งจริงๆไม่ใช่นะจริงๆไม่ใช่นะคือมันโอเคในแง่นึงมันก็ยืดระยะเวลาของอาหารได้จริงๆแต่มันก็ไม่ได้แบบอินฟินิตี้ใช่มันก็มีวันที่มันต้องบอกว่าเสียของมันอยู่คือช่องชิลหรือช่องแช่เย็นเนี่ยแบคทีเรียสามารถทำงานได้ช้าลงแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่ทำงานมันก็ยังกินยังแพร่พันธุ์ของมันอยู่แต่มันช้าลงคือจะเป็นราก็ตามจะเป็นเชื้ออย่างอื่นก็ตามเนี่ยยังทำงานอยู่พอเป็นช่องฟรีซปุ๊บถามว่าแบคทีเรียหยุดทำงานได้ไหมอาจจะหยุด 100% ก็ได้นะถ้าเย็นเย็นพอแต่ว่าอาหารเนี่ยมันสูญเสียสภาพได้เหมือนกันสมมติเราเอาผลไม้เนี่ยแช่ช่องแข็งผลไม้พอเราเอามาละลายปุ๊บจะเหี่ยวเพราะว่าอะไรเพราะว่าผนังเซลล์ต่างๆของผลไม้เนี่ยเวลาแข็งปุ๊บมันสูญเสียสภาพตัวเองไปเลย mm-hmm. เวลาละลายปุ๊บมันจะไม่เต่งตึงมันจะไม่แบบหน้ากินเหมือนเดิมแล้วมันจะเหี่ยวเลยอันนี้ก็แปลว่าไม่มีอาหารไหนที่สามารถเก็บได้ตลอดไปนะครับถูกต้องถูกต้องฮะเวทมนต์ของคุณแม่ไม่มีจริงนะฮะไม่มีจริงครับมีแหละเวทมนต์เสื่อม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 ทีนี้เขาก็เลยเริ่มสังเกตแล้วเมื่อกี้ว่าโอเคหน้าหนาวอาหารมันเสียช้าลงใช่ไหมก็เลยเริ่มคิดว่าโอเคงั้นมันน่าจะเกี่ยวข้องกับความเย็นความร้อนแหละก็เลยหาที่ที่มันเย็นหรือใช้อะไรก็ตามที่สามารถที่จะคงสภาพของอาหารได้ในสมัยก่อนเขาก็จะมีแบบเกลือบางทีใช้เกลือนะทาเกลือลงไปเพื่อที่จะเก็บอาหารได้นานขึ้นหรือเอาหิมะโปะไว้หิมะนั่นดูตรงประเด็นมากกว่านิดนึงเพราะเกี่ยวอุณหภูมิใช่ไหมใช่อันนี้ตรงประเด็นเลยหมายว่าชัดเลยถ้าหน้าหนาวต่ำลงโปะหิมะเข้าไปอย่างเงี้ยอุณหภูมิต่ำลงเฮ้ยอย่างเกลือนี่ก็น่าสนใจเกลือนี่โปะเข้าไปปุ๊บนี่น่าจะเกี่ยวกับแบคทีเรียเหมือนกันเอาว่าเดี๋ยวถ้ามีตอนเกลือเนี่ยแล้วเรามาคุยกันอีกทีนึงแต่ว่าได้ท็อปิกอะไรเฉยเลย แบบงงๆโอเคได้ทีนี้วิธีการทำอาหารมีเยอะมากมายแต่ว่าคีย์สำคัญคือทำไงให้แบคทีเรียมันทำงานได้ช้าที่สุดเติบโตช้าที่สุดมันก็เลยเริ่มมีแบบเอ๊ะถ้างั้นถ้าเราไม่ต้องรอหน้าหนาวล่ะมันมีวิธีไหนบ้างแบบฝังใต้ดินใช่ไหมเพราะใต้ดินไม่เจอแดดใต้ดินไม่เจอแดดหรือเราทำเครื่องมือที่สามารถที่จะเก็บความเย็นไว้ความเย็นเอาไว้ได้ทำไงอ่ะถ้าสมมติจะทำสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องเริ่มคิดใช่ป่ะว่าเอ๊ะถ้างั้นน่ะไอ้เครื่องมือนี้มันอาจจะเป็นที่ที่เราสามารถใส่ของเข้าไปได้มันก็ต้องอะไรคล้ายๆตู้ละมาแล้วมันต้องมาเป็นตู้เป็นทรงๆตู้ๆไว้เก็บของเฮ้ยและมันต้องกันความร้อนจากข้างนอกได้ด้วยดังนั้นวัสดุที่ใช้ทำตู้เนี้ยมันต้องพอจะกันความร้อนจากภายนอกได้เหมือนเป็นฉนวนมันเป็นฉนวนความร้อนอ๋อพอเป็นตู้ใส่อาหารได้แล้วมีฉนวนแล้วอ่ะคราวนี้ต้องมาดูว่าแล้วทำไงให้ตู้มันเย็นยุคก่อนเขาทำไงรู้ไหมครับครับเขาเอาน้ำแข็งครับซึ่งเอาน้ำแข็งที่ตัดมาจากข้างนอกบ้านเนี่ยแหละครับมาแล้วก็ใส่ตะกร้าครับใส่ตะกร้าแล้วก็เอาไปไว้ในตู้ครับแล้วก็ปิดตู้อ๋อโอเคก็คือคิดภาพง่ายๆคือเอาของเย็นเข้าไปอยู่ในข้างในนั้นใช่เพื่อให้มันเย็นทั้งตู้นั่นแหละใช่แล้วก็กันไม่ให้ความร้อนข้างนอกเนี่ยเข้าไปเพิ่มมันก็เลยเป็นที่มาของตู้เย็นรุ่นแรกครับในโลกนี้ครับเป็นตู้เย็นแบบแรกๆเลยที่เกิดขึ้นแบบนี้แต่ตู้เย็นปัจจุบันทำงานยังไงโอเคจะพูดอธิบายเรื่องนี้จริงๆแล้วมันจะมีวิชาอันหนึ่งที่เราเรียนกันสมัยที่เด็กคือมันอาจจะอยู่ในฟิสิกส์แหละอันนี้ขอโทษนะครับคุณผู้ฟังทุกคนแต่ว่าคุณกำลังฟังเด็กวิศวะสองคนนั่งคุยกันเนี่ย มันอาจจะมีความลึกนิดแต่เราจะพยายามให้ง่ายที่สุดสำหรับทุกคนให้เห็นภาพที่สุดแล้วกันเราจะอธิบายแบบทั้งง่ายและแบบทั้งตามหลักการทำ theory ของมัน okay. แบบยากซึ่งก็ไม่ได้ยากมากเราจะไว้ให้ง่ายที่สุดครับในฐานะที่น้องนนท์เนี่ยจบจากวิศวะมาใกล้กับเวลาที่เขาเรียนมากกว่าผมจบมาก่อน ผมก็จะลืมไปเยอะกว่า okay. ผมจะอธิบายแบบง่ายนะครับแบบง่ายอ่ะให้คิดอย่างนี้เมื่อกี้เราบอกว่าตู้เย็นก็คือตู้ที่เป็นพื้นที่หนึ่งเนาะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสิ่งที่อยู่ในตู้กับสิ่งที่อยู่นอกตู้ข้างในต้องเย็นข้างนอกต้องร้อนดังนั้นวิธีการคือทำยังไงให้1เอาความร้อนน่ะออกมานอกตู้ได้2คือกันไม่ให้ความร้อนข้างนอกเนี่ยเข้าไปเพิ่มในตู้ได้นะครับเอาแค่ง่ายๆตรงนี้ก่อนนะลองเทียบดูลองนึกถึงเวลาน้ำท่วมแล้วมีบ้านเนาะมีบ้านน้ำท่วมปุ๊บโอ๊ยน้ำเข้าบ้านแล้วทำไงดีปึ๊บสเต็ปแรกทุกคนทำไงทุกคนกั้นก่อนไม่ให้น้ำเข้ามาเพิ่มไม่ให้น้ำกระสอบทรายกั้นก่อนกั้นเสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะวิดน้ำออกหรือเอาเครื่องสูบน้ำมาสูบออกไป
ถูกไหมแล้วเครื่องสูบน้ำสูบจากในบ้านไปปล่อยออกนอกบ้านแล้วพอสูบไปเรื่อยๆปุ๊บน้ำในบ้านก็ลดระดับลงเรื่อยๆจนหมดแล้วน้ำก็จะไม่เข้ามาเพิ่มเพราะติดกระสอบทรายโอเควิธีการตู้เย็นเหมือนกันเลยครับแบบนี้เลยเราเรียกสิ่งนี้ว่าฮีทปั๊มก็คือการปั๊มเอาความร้อนเนี่ยออกไปนอกพื้นที่ที่เราต้องการนะครับจริงๆแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตู้เย็นอ่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแอร์เนี่ยเหมือนกันเลยเพียงแต่พื้นที่มันต่างกันตู้เย็นเนี่ยเราใช้พื้นที่จำกัดแบบขนาดไม่ใหญ่มากเนาะเป็นตู้นึงเราก็บอกว่าเราต้องดูดความร้อนจากในตู้เย็นเนี่ยออกมาไว้นอกตู้แปลว่าความร้อนที่ดูดออกมามันไปไหนครับอยู่ในห้องนั่นแหละครับใช่ถูกต้องสมมติว่าเราเอาตู้เย็นตั้งไว้ในห้องนั่งเล่นเนาะแล้วเราเปิดตู้เย็นปุ๊บเปิดให้มันทำงานอ่ะมันก็ทำงานไปเรื่อยสิ่งที่มันทำอ่ะมันก็คือทำให้ในตู้เย็นแต่ว่าความร้อนที่ดูดออกมาเนี่ยมันก็เอามาปล่อยในห้องนั่งเล่นนั่นแหละครับดังนั้นถ้าใครเคยลองเอามือไปอังหลังตู้เย็นหลังตู้เย็นอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันร้อนว่ะใช่เพราะว่ามันดูดความร้อนออกมาแล้วไปปล่อยความร้อนตรงนั้นใช่หลักการเดียวกันทองเทียบกับแอร์ก็ทำงานแบบเดียวกันเลยแอร์แต่เปลี่ยนสเกลจากตู้เป็นห้องตู้เย็นทำให้ตู้หนึ่งตู้เย็นแต่แอร์ทำให้ห้องหนึ่งห้องเนี่ยเย็นได้แปลว่าเขาเปลี่ยนพื้นที่ว่างั้นแอร์เนี่ยก็ทำให้ดูดความร้อนจากในห้องเนี่ยไปปล่อยออกนอกห้องหรือนอกบ้านนั่นเองอ้าวโอเคก็คือพูดง่ายๆก็คือไอ้ตู้แอร์ที่มันอยู่นอกบ้านเราอ่ะอันนั้นอ่ะมันคือหลังตู้เย็นนั่นแหละมันคือหลังตู้เย็นมันคือหลังตู้เย็นมันคือที่เขาบอกว่าคอยร้อนคอมเพรสเซอร์แอร์ที่ไปติดอยู่นอกระเบียงอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นน่ะเหมือนไอ้ตัวที่ทำงานหลังตู้เย็นแต่ไอ้ตัวที่เป็นแอร์ที่ติดอยู่ในห้องเราอ่ะที่เป็นเครื่องอันเนี้ยก็เหมือนไอ้สิ่งที่อยู่ในตู้เย็นนะครับที่มันทำความเย็นเรื่อยๆนี่แหละโอเคทีนี้เราเริ่มเห็นภาพแล้วว่ามันทำงานอะไรอย่างนั้นมันก็คือการที่เหมือนแลกเปลี่ยนความร้อนกันให้ข้างในมันเย็นแล้วเอาความร้อนไปอยู่ข้างนอกซึ่งทุกอย่างไม่ได้หายไปไหนทุกอย่างก็ยังอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละแต่แค่แลกเปลี่ยนกันซึ่งอธิบายแบบปั๊มน้ำแบบที่พี่แมงอธิบายอ่ะเห็นภาพมากเข้าใจคืองี้พอใช้น้ำเนี่ยเราจะเข้าใจง่ายเพราะว่าสมมติถ้าเราบอกว่าเราน้ำท่วมเนี่ยเราไม่มีอะไรกันเนี่ยน้ำมันจะเข้ามาทันทีถูกไหมความร้อนก็เหมือนกันครับถ้าเราไม่ทำอะไรกับมันเราเอาน้ำแข็งมาวางไว้ในห้องเนี่ยน้ำแข็งจะค่อยๆละลายลงไปเรื่อยๆ okay. เพราะว่ามันความร้อนที่ร้อนมากเนี่ยมันจะถ่ายทอดไปที่ความร้อนที่ร้อนน้อยกว่าเสมอร้อนน้อยกับร้อนมากสังเกตว่าไม่ใช่คำว่าร้อนกับเย็นนะใช่ในคือในทางฟิสิกส์เนี่ยครับหรือวิทยาศาสตร์เนี่ยจริงๆไม่มีนิยามคำว่าความเย็นนะครับมันมีแค่ร้อนมากกับร้อนน้อยซึ่งเรื่องเนี้ยคุณแดงนี่ไม่รู้มาก่อนนะครับเมื่อกี้นั่งคุยกันก่อนที่จะแล้วว้าวเลยคุณแดงว้าวมากเฮ้ยโลกนี้จักรวาลนี้ไม่มีความเย็นหรอไม่มีครับมีแค่ร้อนมากกับร้อนน้อยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครที่เรียนวิทยาศาสตร์มานะครับจะเคยได้ยินแบบองศาเซลเซียสศูนย์ถึงร้อยใช่ไหมศูนย์คือจุดเยือกแข็งของน้ำหนึ่งร้อยคือจุดเดือดของน้ำหรือว่าถ้าในอเมริกาจะใช้องศาฟาเรนไฮน์เนาะก็คือ32เป็นจุดเยือกแข็ง212เป็นจุดเดือดของน้ำทำไมต้องใช้ต่างกันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ามันมีองศาอีกอันนึงที่ถ้าเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยแล้วเรียนแบบสายวิทย์แบบเข้ามหาลัยเนี่ยจะต้องใช้เรียกว่าเคลวินนะครับเคลวินเนี่ยจะเริ่มต้นจุดเยือกแข็งของน้ำที่273ไปจุดเดือดของน้ำที่373พูดง่ายมันเท่ากับ0ถึง100เลยแหละเอ้ยแต่ทำไมมันไม่เริ่มที่0เพราะว่าองศาเคลวินเนี่ยมันติดลบไม่ได้ใช่มั้ยมันติดลบไม่ได้ใช่ค่าที่น้อยที่สุดของมันคือ0และเมื่อไปถึง0เคลวินปุ๊บเนี่ยแปลว่าไม่มีสิ่งใดในจักรวาลนี้ที่เคลื่อนไหวได้อีกแล้วครับนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าเมื่อไปถึงจุดที่เรียกว่า0เคลวินปุ๊บเนี่ยคือไม่มีความร้อนครับไม่มีความร้อนเมื่อไหร่ที่เริ่มมีความร้อนเกิดขึ้นมาจากมันที่1 2เคลวินปุ๊บเนี่ยแปลว่าร้อนแล้วนะร้อนแล้วนะแต่ถ้าเทียบกับมาเป็นองศาเซลเซียสปุ๊บโอ้โหติดลบเท่าไหร่ติดลบ270 องศาเซลเซียสเนี่ยตายอ่ะคนตายแต่ว่าอันนั้นคือในทางวิทยาศาสตร์ถือว่าร้อนแล้วดังนั้นเนี่ยในทางวิทยาศาสตร์ไม่มีคำว่าเย็นครับมีแค่ร้อนมากหรือร้อนน้อยโอเคแล้วความร้อนก็ถ่ายเทกันไปปกติถ้าปล่อยในธรรมชาติเนี่ยน้ำแข็งมาวางเนี่ยมันความร้อนจะถ่ายทอดจากที่มากไปที่น้อยเสมอร้อนมากจะถ่ายเทไปที่ร้อนน้อยเหมือนเวลามีน้ำเยอะกับน้ำน้อยแล้วต่อท่อหากันเนี่ยมันจะปรับระดับให้มันสมดุลกันให้มันเท่ากันหลักการความร้อนก็เหมือนกันครับตู้เย็นนี่แหละครับกับแอร์เนี่ยครับเป็นตัวที่ทำงานฝืนหลักการธรรมชาติตัวนี้โอเคนึกออกไหมจากที่ตอนแรกอุณหภูมิในบ้านกับนอกบ้านอ่ะเท่ากันเลยครับพอเปิดแอร์ปุ๊บรอสักพักเฮ้ยห้องเย็นขึ้นว่ะเพราะมันดูดความร้อนแล้วไปปล่อยออกนอกบ้านให้แล้วก็กันไม่ให้ความร้อนข้างนอกเนี่ยเข้ามาเพิ่มโอเคเมื่อกี้แบบง่ายละเมื่อกี้แบบง่ายไปละออกตัวก่อนเลยออกตัวก่อนเลยว่าวิธีนี้จะเป็นวิธีแบบยาก
ในการอธิบายว่าตู้เย็นทำงานยังไงซึ่งในรูปแบบของพอดแคสต์ถ้าใครไม่ได้ดูใน YouTube เนี่ยไม่มีรูปมันจะยากมากเราก็จะพยายามที่จะทำให้มันง่ายที่สุดแล้วแหละอันนี้นี่คือง่ายที่สุดแล้วมันมีอุปกรณ์ประมาณ4ตัวที่อยู่ในตู้เย็นที่เกี่ยวข้องกับระบบทำความเย็นอันนี้แล้วมันก็มี process ที่ก่อนหน้านี้ที่พี่แม็กอธิบายว่าคนที่เขาใช้ตู้เย็นสมัยก่อนอ่ะคือเขาเอาน้ำแข็งเข้าไปวางเพื่อให้มันมีความเย็นเกิดขึ้นในตู้เย็นแล้วพอน้ำแข็งมันละลายก็เปลี่ยนน้ำแข็งใหม่ไปเรื่อยๆซึ่งคนเราคงไม่มีเวลาจะมานั่งเปลี่ยนตู้เย็นน้ำแข็งตลอดเวลาแล้วก็ใครจะไปหาน้ำแข็งมาใหม่ๆได้เรื่อยๆวะใช่ป่ะซึ่งมันยากมากเราก็เลยต้องการโปรเซสอันนึงเพื่อให้มันสามารถที่จะเกิดขึ้นวนไปวนไปวนไปอัตโนมัติไปเรื่อยๆได้แล้วตู้เย็นก็ยังคงเย็นอยู่โดยที่เราไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนน้ำแข็งไปเรื่อยๆซึ่งโปรเซสนั้นเนี่ยมันทำงานแบบนี้ฮะครับเราจะไปกันช้าๆนะครับสำหรับคนที่ฟังพอดแคสต์ฟังแต่เสียงนะครับครับคนที่ฟังเห็นภาพก็ไม่ได้ช่วยอะไรฮะเพราะเราจะอธิบายโอเคมันทำงานแบบนี้อุปกรณ์ตัวแรกก่อนมันเรียกว่า throttling device ไอ้อุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นท่อยาวๆซึ่งไอ้ท่อตัวเนี้ยมันจะมีของเหลวไหลอยู่ข้างในตรงนั้นครับซึ่งไอ้ของเหลวที่ไหลอยู่ข้างในตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเราจะใช้คำพูดที่เรียกว่าเป็นสารนำความร้อนสารนำความเย็นแล้วกันซึ่งไอ้ของเหลวตัวเนี้ยตอนแรกเนี่ยมันก็จะไหลผ่านเข้าไปในท่อตัวนี้ครับพอมันไหลผ่านเข้าไปในท่อตัวนี้แล้วเนี่ยมันจะมีสถานะที่มันเย็นมากเป็นแก๊สอุณหภูมิต่ำมากอ๋อพอผ่านในเครื่องนี้ออกมาจะเย็นเลยเย็นไอ้ของเหลวที่มันเป็นของเหลวธรรมดาเนี่ยผ่านเครื่องนี้ปุ๊บเย็นเลยเย็นมากเฮ้ยมหัศจรรย์มันกลายเป็นแก๊สด้วยเป็นอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์นึงซึ่งจริงๆแล้วมันมีขั้นตอนมากกว่านี้นะแต่ว่าเราเล่าไว้มันคือแบบนี้ทีนี้มันก็จะเข้าไปในตู้เย็นละเข้าไปผ่านท่อผ่านท่อเข้าไปแต่ว่าท่อเนี้ยไม่ได้ปล่อยให้เราสูดดมอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันก็จะมีอุปกรณ์อยู่ข้างในตรงนั้นเป็นท่อแปะอยู่ในตู้อ๋อแปะอยู่ตรงผนังตู้เย็นด้านในที่เราไม่เห็นนี่แหละโอเคทีนี้พอมันเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยด้วยความที่ตัวมันเย็นมากๆเราต้องการที่ตู้เย็นข้างในมันเย็นถูกไหมใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะไปแลกเปลี่ยนไอ้ความร้อนที่มันอยู่ข้างในตู้เย็นออกไปก็คือตู้เย็นที่ตอนแรกมันยังไม่เย็นมากเนี่ยมันก็จะถูกดูดความร้อนคือถ่ายเทความร้อนเข้าไปในท่อที่วิ่งอยู่รอบแต่โครงสร้างของตู้เย็นเนี่ยที่มีไอ้แก๊สเมื่อกี้ที่วิ่งอยู่ข้างในเนี่ยถูกต้องครับดูดออกไปดูดความร้อนออกไปซึ่งมันก็จะทำให้ตู้เย็นของเราอ่ะมันเย็นในขั้นตอนนี้ทีนี้ตู้เย็นของเรามันก็มีหลายช่องเนาะมีช่องที่เป็นช่องฟรีซบ้างมีช่องที่เป็นช่องแช่ช่องธรรมดาช่องเย็นช่องชิลบ้างซึ่งมันก็จะมีพัดลมที่อยู่ข้างในนั้นมาคอยช่วยเป่าให้ลมที่มันแลกเปลี่ยนมาเนี่ยมันเย็นกันทั้งตู้เย็นสม่ำเสมอตู้เย็นเราเย็นละแต่มันมีความร้อนที่ไอสารนั้นมันดูดซับมามันดูดซับความร้อนมามันก็เลยต้องเอาไอสารอันนั้นเนี่ยต้องหาที่ปล่อยความร้อนถูกไหมคือรับมาแล้วต้องไปปล่อยออกต้องไปปล่อยออกซึ่งขั้นตอนการแลกเปลี่ยนความร้อนเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์อีกอันนึงที่เรียกว่าคอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์ไอตัวคอมเพรสเซอร์ตัวเนี้ยมันก็จะไปบีบอัดไอสารที่มันออกมาก่อนหน้านี้ร้อนๆเนี่ยร้อนๆเนี่ยที่ก่อนหน้านี้มันเป็นแก๊สใช่ไหมเป็นแก๊สแต่ร้อนขึ้นแล้วร้อนมากแล้วซึ่งไอ้แก๊สนั้นเนี่ยพอบีบอัดลงมาแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นของเหลวพอมันเปลี่ยนเป็นของเหลวแล้วเนี่ยมันก็จะไปถึงด้านหลังของตู้เย็นไอ้ตัวด้านหลังของตู้เย็นตรงนั้นอ่ะมันมีอุปกรณ์ที่แลกเปลี่ยนความร้อนเหมือนกันนั่นแหละเขาเรียกว่าคอนเดนเซอร์ไอ้ตัวคอนเดนเซอร์ตัวเนี้ยมันก็จะช่วยให้ระบายความร้อนออกมาคือไอ้เมื่อกี้แก๊สออกมาถึงคอนเดนเซอร์ปุ๊บเปลี่ยนเป็นของเหลวยังร้อนอยู่ยังร้อนอยู่ยังร้อนอยู่ต้องวิ่งเข้าไปที่คอนเดนเซอร์ซึ่งเป็นท่อขดๆอยู่หลังตู้เย็นเนี่ยเพื่อระบายความร้อนออกไปลดอุณหภูมิมันลงเป็นของเหลวแบบอุณหภูมิปกติถูกต้องแล้วก็วนกลับเข้าไปแล้วก็วนกลับไปไอ้ตัวอันอุปกรณ์อันแรกก็คือตัว tracking device ถูกต้องแล้ววงจรนี้ก็หมุนไปเรื่อยๆแล้วหมุนไปเรื่อยไม่ต้องเอาน้ำแข็งเข้าออกอีกต่อไปไม่ต้องมันวนของมันเองไปเรื่อยวนไปเรื่อยมันก็ทำงานของมันอันนี้คือเวอร์ชันยากจริงๆแล้วมันมีเวอร์ชันที่ยากกว่านั้นไปอีกเหมือนกันโอเคที่อธิบายโปรเซสของมันเลยไปเรื่อยว่าขั้นตอนเป็นยังไงความดันเปลี่ยนอุณหภูมิเปลี่ยนโอเคพวกเด็กสายวิทย์พวกคุณรู้อยู่แล้วครับไปหาดูเพื่อสนองความฟินได้นนไปเจอเว็บบอร์ดพันทิปแหละเป็นกระทู้ตั้งกระทู้ขึ้นมาบอกว่ามันเป็นกระทู้ที่ถามว่าเฮ้ยตู้เย็นมันทำงานยังไงอ่ะแล้วคนก็มาถามบอกว่าจริงๆแล้วตู้เย็นกับแอร์หลักการทำงานอ่ะมันเหมือนกันแต่อาจจะแตกต่างกันที่รายละเอียดนิดหน่อยแต่ process ภาพรวมแล้วมันเหมือนกันคนก็เลยมีคนคอมเมนต์ขึ้นมาอันนึงงั้นถ้าผมมีห้องนึงแล้วผมเปิดตู้เย็นค้างไว้ห้องก็น่าจะเย็นใช่ไหมตามที่เมื่อกี้เราอธิบายไปเนาะถ้าตู้เย็นอยู่ในห้องนะแล้วคุณเปิดประตูตู้เย็นตัวคุณซึ่งอยู่หน้าตู้เย็นเนี่ยจะได้รับไอเย็นได้รับไอจากในตู้เย็นจากในตู้เย็นออกมาแต่หลังตู้เย็นอ่ะมันก็ร้อนมันก็ร้อนไงมันก็เป็นความร้อนที่ดูดออกมาจากตู้เย็นนั่นแหละไปปล่อยออกมาหลังห้องอ่ะหลังตู้นั่นแหละดังนั้นเนี่ย
ความร้อนในห้องเนี่ยมันไม่ได้วิ่งหนีไปไหนเลยใช่มันแค่ทำให้ข้างในตู้มันเย็นขึ้นถูกต้องแต่ความร้อนที่มันออกจากตู้เนี่ยมันก็ถูกมาปล่อยในห้องนั่นแหละเพราะฉะนั้นในเชิงทฤษฎีแล้วเนี่ยคุณก็อาจจะรู้สึกว่ามันเย็นขึ้นแป๊บเดียวแวบนึงเออแต่พอมันผ่านไปแป๊บนึงแล้วเนี่ยไอ้ลมที่มันถูกดูดออกไปจากข้างในอ่ะมันก็จะไปร้อนข้างนอกซึ่งคุณก็อยู่ในห้องไงตู้เย็นคุณก็อยู่ในห้องเหมือนกันก็จะเป็นแบบเย็นแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวก็ร้อนแล้วทีนี้เปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆก็คือไอ้หลังตู้เย็นของคุณน่ะมันคือตู้แอร์ที่อยู่นอกบ้านน่ะคอนเดนเซอร์อยู่ตรงนั้นโอเคดังนั้นเนี่ยการที่คุณเอาตู้เย็นมาวางในห้องแล้วเปิดตู้เย็นแล้วหวังว่าห้องจะเย็นขึ้นเนี่ยครับไม่เย็นขึ้นหรอกครับเพราะว่าหลังตู้เย็นมันก็ยังอยู่ในห้องนึกออกไหมใช่เพราะมันปล่อยความร้อนอยู่ข้างหลังตู้เย็นใช่ไอ้ที่บอกว่าในตู้เย็นขึ้นมันก็มาปล่อยหลังตู้เย็นนั่นแหละห้องมันก็อุณหภูมิวนเวียนกันอยู่เท่าเดิมครับนั้นถ้าจะเทียบกันกับแอร์เนี่ยทำไมแอร์ถึงทำให้ห้องเย็นได้เพราะไอ้ส่วนหลังตู้เย็นของไอ้ตัวปล่อยความร้อนเนี่ยมันอยู่นอกห้องไงมันก็ดูดแล้วก็ไปปล่อยนอกห้องเรียบร้อยแล้วครับมึงมีคนบอกว่าเอ๊ะถ้างั้นอ่ะแล้วเจาะผนังเป็นรูเลยเป็นรูเท่าตู้เย็นเลยแล้วเราเอาหันหลังตู้เย็นอ่ะออกนอกห้องแล้วก็เสียบปลั๊กไฟแล้วเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้ในห้องครับห้องจะเย็นไหมในเชิงหลักการมันก็ควรจะต้องเย็นแหละควรจะเย็นแต่ว่ามันไม่ได้ถูกออกแบบให้ใช้งานแบบนั้นนะครับมันไม่ได้สามารถมีระบบดูดอากาศถ่ายให้อากาศอะไรได้เลยดังนั้นอย่าหาทำครับอย่าทำอย่าใช้นะครับไปซื้อแอร์ครับ ไปซื้อแอร์ คือโอ้พอนั่งคิดแล้วคือตู้เย็นอ่ะมันก็ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถที่จะทำความเย็นในพื้นที่จำกัดใช่ใช่อ่ะไหนๆก็ไหนๆละเสริมเลยครับถามว่าตู้เย็นขนาดเท่าห้องมีไหมมีฮะพวกร้านอาหารใหญ่ๆหรือว่าโรงงานที่แบบมีการพวกโรงฆ่าสัตว์หรืออะไรพวกนี้ครับเขาต้องมีการเก็บรักษาพวกเนื้อสัตว์เยอะๆมากๆเนี่ยเขาสามารถสร้างตู้เย็นที่ใหญ่เท่าห้องได้นะแล้วก็ประตูเนี่ยเปิดเป็นประตูบ้านเลยเข้าไปปุ๊บคนเดินเข้าไปได้เลยอ่ะแล้วก็ไปหยิบของอะไรที่มันแช่ในตู้เย็นที่ใหญ่เท่าห้องได้แต่ยังไงก็ตามไอ้ตัวดูดความร้อนยังอยู่นอกห้องอยู่ดีครับหลักการเหมือนเดิมเหมือนเดิมแค่ขยายไซส์ให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็เพิ่มระบบหมุนเวียนอากาศเข้าไปในห้องใหญ่ห้องนั้นเราเล่ามาตั้งแต่จากเทคโนโลยีของตู้เย็นเริ่มต้นมาที่เขาใช้หิมะแล้วเขาเอาไปฝังใต้ดินบ้างเริ่มเอาน้ำแข็งไปใส่ในตู้บ้างทีนี้แล้วทุกวันนี้เทคโนโลยีของตู้เย็นมันไปถึงไหนละจริงๆโอ้ถ้าไล่ประวัติศาสตร์มีอ่านมาหลายอันแต่ว่ามันไม่มีใครเคลมได้เลยนะครับว่าใครเป็นคนคิดค้นตู้เย็นจริงๆค่ะเป็นคนแรกนะครับแต่ว่าเมื่อวิชาเทอร์โมไดนามิกที่เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยวิชาความร้อนเนี่ยมันถูกคิดค้นขึ้นมาแบบมีความเข้าใจมากขึ้นเนี่ยก็เริ่มมีนักประดิษฐ์ในยุคอดีตนะครับยุคเดียวกับพวกเอดิสันเทสลาพวกเนี้ยฮะเขาก็เริ่มเอาทฤษฎีพวกเนี้ยมาสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องแบบนี้ก็เลยเกิดเป็นตู้เย็นที่ใช้ระบบแบบที่เราใช้กันทุกวันนี้ก็คือระบบฮีทปั๊มฮีทซิงค์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบนี้แหละแต่แน่นอนเราใช้งานมันมาเรื่อยๆก็ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้ประหยัดไฟมากขึ้นทำความเย็นได้มากขึ้นใช่ไหมกินไฟน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีหนึ่งครับถ้าใครเคยไปซื้อตู้เย็นหรือซื้อแอร์เนี่ยครับเราจะได้ยินคำว่าอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่มาช่วยทำให้ประสิทธิภาพของตู้เย็นหรือแอร์ทำงานได้ดีขึ้นเพราะว่าถ้าสมมติว่ามีตู้เย็นเฉยๆไม่มีอินเวอร์เตอร์เนี่ยเวลาทำงานของมันก็คือเวลาใส่ไฟฟ้าเข้าไปให้ไอ้วงจรที่น้องนนท์อธิบายทั้งหมดทำงานเนี่ยดูดความร้อนปล่อยความร้อนออกข้างนอกดูดปล่อยข้างนอกพออุณหภูมิในตู้เย็นมันเย็นถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันก็ตัดชั่วหยุดทำงานกราฟตอนแรกมันมาตรงๆก่อนแล้วพอรู้สึกว่าต้องทำความเย็นละไฟค่าไฟวิ่งพุ่งเลยมันจะทำความเย็นแบบรวดเร็วเลยทำงานหนักเลยปื๊ดขึ้นไปวิ่งขึ้นข้างบนละขึ้นเลยพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บที่เย็นละเย็นพอละหยุดทำงานมันก็หัวดิ่งกลับลงมาใช่หัวดิ่งกลับลงมาเลยกลับมาอยู่ระดับที่เรียกว่าหยุดทำงานถ้าใครเคยใช้แอร์เก่าๆมันจะแบบแอร์ตัดห้องปรับถึงอุณหภูมิแล้วแอร์ตัดแอร์จะปล่อยแต่ลมแล้วใช่ป่ะก็เหมือนกันหยุดทำงานแล้วหยุดทำหยุดแลกเปลี่ยนความร้อนพอห้องเริ่มร้อนเฮ้ยห้องเริ่มร้อนแล้วว่ะแอร์มันจะกลับมาใหม่อันนี้คือเทคนิคเก่าที่แบบเหมือนเปิดปิดอ่ะแล้วหนึ่งมันทำงานหนักเป็นช่วงช่วงเหมือนเราเหยียบรถคันเร่งเป็นช่วงนึงอะเหยียบบึ้นขึ้นไปเร็วมากเลยแล้วก็ปล่อยไหลแล้วปล่อยมันไหลปัจจุบันใกล้ๆจะหยุดปุ๊บแล้วก็เหยียบมันอีกรอบมันบึ้นขึ้นไปโอเคแต่อินเวอร์เตอร์เนี่ยครับเข้ามาทำให้เราสามารถจัดการ
ไอ้เรื่องการควบคุมอุณหภูมิการเพิ่มลดกระแสไฟฟ้าที่เข้าไปในระบบเนี่ยได้ดีขึ้นทําให้มันมีความสม่ําเสมอนะครับต่อให้ความเย็นมันถึงจุดนึงแล้วเนี่ยมันอาจจะยังคงรักษารอบการหมุนหรือว่าปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปอ่อนๆนะครับให้มันไม่ได้แบบหยุดหรือว่าทำงานหนักในช่วงเวลาแบบแตกต่างกันทันทีแต่ยังคงความยังมีรอบต่ำๆหมุนอยู่ okay. ถ้าสมมติว่าเริ่มร้อนนิดนึงมันเพิ่มรอบมอเตอร์ขึ้นไปนิดนึงอ่ะมันก็เย็นขึ้นนิดนึงแหละมันก็แปลว่าสามารถทำให้กราฟที่วัดการทำงานเนี่ยยังอยู่ในเส้นแบบสม่ำเสมอได้ให้มันพูดง่ายคือไม่ได้แบบจุดต่ำสุดกับจุดสูงสุดไม่ได้ห่างกันมากดังนั้นเวลาใช้เนี่ยจริงๆตู้เย็นอ่ะเราเสียบไว้ตลอดเวลาเนาะมันอาจจะแค่ตอนที่ซื้อตู้เย็นมาแล้วเสียบครั้งแรกอ่ะมันจะเย็นช้าหน่อยหรือว่าแอร์เนี่ยพอเปิดแอร์ปุ๊บอินเวอร์เตอร์มันจะเย็นช้าหน่อยแต่พอเย็นปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นมันจะนิ่งเลยเราก็จะไม่รู้สึกความถึงความแตกต่างใช่ใช่มันจะอุณหภูมิมันจะไม่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นอ่ะมันจะสม่ำเสมอมากๆและดีต่อค่าไฟของเราด้วยนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ไม่ได้มีช่วงที่แบบทำงานหนักมากแต่มันทำงานอยู่ในระดับที่เหมือนมันค่อนข้างสเตดี้เนาะใช่เป็นคนเสมอต้นเสมอปลายครับผมเสมอต้นไม่มีแบบว่าเดี๋ยวดีไม่มีโปรโมชั่นไม่มีโชว์ไม่มีออฟไม่มีโปรโมชั่นอย่างงี้โอเคอินเวอร์เตอร์ก็คือเทคโนโลยีที่มาช่วยทำประหยัดไฟประหยัดไฟมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับและใช้มาจนถึงปัจจุบันครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ถ้าถามว่าวิธีการตู้เย็นเนี่ยมันไปถึงตรงไหนมันก็จะมีเรื่องของการเอาความฉลาดต่างๆเนี่ยเข้ามาใส่ในตู้เย็นเพิ่มขึ้นพูดง่ายคือใส่ Internet of Things เข้าไปใส่อินเทอร์เน็ตเข้าไปเหมือนเอาคอมพิวเตอร์อ่ะใส่เข้าไปในคอมเอาสมองยัดเข้าไปยัดเข้าไปในตู้เย็นนะครับซึ่งไม่ใช่แค่แบบการควบคุมอุณหภูมิมีสมาร์ทเซ็นเซอร์คอยจับความเย็นความร้อนพวกนี้อย่างเดียวนะแต่มันก็จะมีเหมือนกับเป็นเค้าเรียกว่าเป็น Family Hub หรือว่าเป็นศูนย์กลางของบ้านเปิดมาตู้เย็นเนี่ยมันก็จะมีตารางเวลาของคนแต่ละคนมีนาฬิกาบอกมีบอกว่าวันนี้อากาศเป็นยังไงมื้อเช้าเราอยากดูเมนูอาหารที่เราอยากทำแล้วก็สามารถกดที่ตู้เย็นดูได้เลยว่ามันเรามีของพวกนี้ตู้เย็นเนี่ยกดปุ๊บให้มันหาให้หน่อยซิทำเมนูอะไรได้บ้างโผล่ขึ้นมาเลยมันมีเทคโนโลยีถึงขั้นที่แบบว่าเราแตะบนหน้าจอแล้วมันเห็นของข้างในก่อนด้วยอันนั้นคือมีกล้องอยู่ในฝาตู้เนาะเพราะว่าขั้นตอนที่เสียพลังงานเยอะที่สุดคือคุณเปิดตู้เย็นด้วยเปิดตู้เย็นเนี่ยเสียพลังงานเยอะที่สุดแล้วเทคโนโลยีพูดนี่ make sense มากเลยนะเพราะว่าเวลาที่ตู้เย็นต้องทำงานหนักคือเวลาที่คุณเปิดปิดตู้เย็นนี่แหละถูกต้องครับคือเปิดปุ๊บเนี่ยความร้อนข้างนอกอย่างที่บอกมันจะถ่ายเทไปที่ร้อนน้อยกว่าแล้วความร้อนมหาศาลจะถูกถ่ายเทเข้าไปทันทีแล้วพอปิดตู้เย็นปุ๊บตู้เย็นก็ต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อดูดมันออกใช่ไหมแต่ถ้าสมมติคุณสามารถเห็นของในตู้เย็นได้โดยที่ไม่ต้องเปิดตู้เย็นเนี่ยมันจะช่วยให้ไอการสูญเสียพลังงานตรงนี้มันน้อยลงมากนั้นมีตู้เย็นบางรุ่นเคาะน็อกๆอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะวึ้งเห็นภาพข้างในเลยว่าเราก็จะเห็นก่อนว่าเราจะหยิบอะไรใช่แล้วเราค่อยเปิดเราหยิบเลยใช่หรือบางทีก็ทำประตูมีบานใหญ่ใช่ป่ะแล้วก็จะมีบานเล็กด้วยเพราะเวลาเปิดบานเล็กแล้วหยิบแค่น่ะบางทีเราหยิบแค่น้ำอ่ะน้ำมาเทน้ำอย่างเงี้ยถ้ามีบานเล็กปุ๊บแล้วก็เปิดแล้วก็หยิบแค่น้ำออกมาปิดการสูญเสียพลังงานก็จะน้อยกว่าพื้นที่ที่ความร้อนเข้าไปมันก็จะเล็กลงบางคนบอกโอ้โหตู้เย็นเนี่ยทำช่องเล็กๆมาเนี่ยไม่เห็นเมคเซนส์เลยเวลาเราเปิดตู้เราก็อยากหยิบนู่นหยิบนี่ใช่ไหมเฮ้ยมันมีเหตุผลของมันโอเคทีนี้เรามีเทคโนโลยีที่มันเข้าไปมากกว่านั้นอีกคือมันจะส่ง notification มาหาโทรศัพท์เราเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้มันก็คือฉลาดมากขึ้นเผลอๆบางทีแบบเชื่อมต่อแบบพวกสมาร์ทโฮมเชื่อมต่อกับ Siri เชื่อมต่อกับแบบ Alexa อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีอันนึงที่มันเคยเป็นมีมอยู่ช่วงนึงสิ่งที่คนจะลืมบ่อยที่สุดก็คือลืมปิดตู้เย็นปิดไม่สนิทแล้วมันจะร้องแล้วมันก็จะร้องเป็นตีตีตีร้องว่าแบบคุณปิดไม่สนิทไอ้ notification อันนี้ก็แจ้งเตือนไปที่โทรศัพท์ในแอปพลิเคชันของคุณว่าเฮ้ยปิดตู้เย็นไม่สนิท ปิดตู้เย็นไม่สนิทคนก็ไปคิดว่าเฮ้ยถ้ามันฉลาดถึงขนาดว่าส่งโนติมาแจ้งเตือนเราได้ว่าคุณปิดตู้เย็นไม่สนิททำไมไม่ปิดเองเลยวะทำไมตู้เย็นถึงไม่ปิดเข้าไปเองเลยทำไมไม่ปิดเองเลยคำถามนี้มีคำตอบครับลองสังเกตไหมครับมันน้อยมากเลยครับที่จะมีตู้เย็นที่แบบเปิดประตูตู้แล้วประตูมันจะปิดกลับเข้าไปเองสมมุติว่าเราไปตามออฟฟิศสำนักงานหรืออะไรเงี้ยประตูเดินเข้าสำนักงานเนี่ยเวลาเปิดไปปุ๊บประตูบานสวิงปกติเนี่ยเปิดเข้าไปปุ๊บเวลาปล่อยอ่ะมันจะกลับมาปิดอยู่ในระดับเดิมใช่ปะครับประตูกระจกประตูอะไรพวกเนี้ยเฮ้ยแล้วทำไมประตูตู้เย็นตามบ้านอ่ะถึงไม่ทำแบบนั้นทำไมอ่ะเพราะว่าความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญมากหนึ่งปิดปุ๊บหนีบมืออันนี้คือแบบโง่เลยนะเบสิกเลยอันที่2คือบางทีอ่ะเขาคำนึงถึงอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้เคยมีเคสที่มีเด็กที่แบบเหมือนเปิดตู้เย็นเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เ
ข้าไปติดอยู่ในตู้เย็นอ๋อพูดง่ายๆคือข้างนอกอากาศร้อนแล้วก็จะเฮ้ยในตู้เย็นเย็นงั้นไปหลบในตู้เย็นดีกว่าอันนี้ไม่รู้ความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเอางี้แล้วกันนะครับแต่สุดท้ายเข้าไปติดอยู่ในตู้เย็นแล้วตู้เย็นเนี่ยอย่างที่บอกเวลาที่เปิดประตูปุ๊บมันสูญเสียพลังงานไปเยอะนะครับความร้อนเข้าไปเยอะเนี่ยเวลาประตูตู้ปิดปุ๊บมันต้องทำงานหนักกว่าเดิมมันต้องดูดแอร์โฟลว์ก็ตามหรือว่าทำเกิด process เมื่อกี้ที่เราเล่าให้ฟังว่าทำงานหนักขึ้นมาทันทีเนี่ยอากาศข้างในเนี่ยประตูมันต้องมีการดูดให้มันใช้เปิดยากขึ้นอ่ะถ้าใครลองที่บ้านได้นะครับอันนี้อยู่นอกตู้เย็นนะเปิดประตูตู้ปุ๊บตู้เย็นปุ๊บปิดปุ๊บแล้วลองดึงทันทีอ่ะจะดึงยากมากจะดึงยากมากจะใช้แรงเยอะขึ้นอีกมากเลยแล้วต้องรอจริงๆถ้ารอแป๊บนึงแล้วค่อยเปิดจะเปิดง่ายขึ้นเยอะครับเด็กคนนี้อยู่ในตู้เย็นประตูปิดปั๊บพยายามดันเปิดออกจากข้างในเปิดไม่ออกครับแล้วก็เมื่อเด็กซึ่งแรงน้อยอยู่แล้วนะครับอยู่ในนั้นความอดทนก็มีน้อยกว่าผู้ใหญ่ด้วยนะครับอาจจะทนความหนาวความเย็นได้ไม่มากเนี่ยอยู่ได้แป๊บนึงเนี่ยหมดแรงแล้วก็ไม่สามารถเปิดได้แล้วข้างนอกก็ไม่มีใครรู้ด้วยว่าเด็กอยู่ข้างในใช่อันนี้เลยเป็นผมเชื่อว่ามันเป็นที่มาที่ว่าทำไมตู้เย็นถึงไม่ออกแบบให้มันปิดเองโอเคแล้วก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งว่าทำไมคุณแม่ทุกคนถึงยัดของเต็มตู้เย็นตลอดเวลาเพราะว่าถ้าของเต็มตู้เย็นเนี่ยจะไม่มีใครหลุดเข้าไปในตู้เย็นได้เป็นความปลอดภัยแบบนึงของบ้านนะครับอ่ะโอเคมีอะไรไหมเกี่ยวกับเทคโนโลยีของตู้เย็นเคยดูตู้เย็นมั้ยเปิดประตูตู้เย็นปุ๊บเราลองส่องดูมันจะเฮ้ยบางทีเราก็อยากแบบเฮ้ยตู้เย็นแบบมันเย็นกว่านี้ได้เปล่าวะเออหรือมันแบบเฮ้ยมันเย็นไปปรับได้มั้ยจริงๆมันปรับได้นะอ๋อถ้าเป็นตู้เย็นรุ่นที่แบบเบสิกหน่อยเนี่ยมันจะมีเหมือนลูกบิดเป็นกลมๆตู้เย็นกลมๆอยู่ในตู้เย็นอาจจะบิดแบบเออเย็นน้อยสุดมินิมัมมันจะมีเลขใช่มั้ย1 2 3 4 5 6อะไรอย่างงี้หรือแบบมินแม็กซ์อะไรอย่างเงี้ยบิดได้เลือกได้ซึ่งก็มีผลจริงนะครับบิดปุ๊บถ้าบิดมาแม็กซ์เนี่ยมันก็จะเย็นมากปิดมินิมัมก็เย็นน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งประหยัดไฟต่างกันไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าที่สำคัญกว่านั้นมันจะมีปุ่มอยู่ตรงกลางปุ่มเนี้ยคือปุ่มที่เรียกว่าปุ่มละลายน้ำแข็งปุ่ม defrost อืมอ่าฮะทำไมครับคือหลักการเป็นอย่างงี้เคยเป็นตู้เย็นที่เราไม่เคยเป็นตู้เย็นหรอก เคยใช้ตู้เย็นไหมที่พอใช้ไปสักพักนึงแล้วอะตู้เย็นไม่ค่อยเย็นหมายถึงช่องแช่เย็นเนี่ยไม่ค่อยเย็นไม่ค่อยเย็นแช่อะไรไปก็ไม่ค่อยเย็นแต่ช่องแช่แข็งก็แข็งอยู่น้ำแข็งเกาะเลยดีกว่าน้ำแข็งเพียบเลยแบบนั้นซึ่ง defrost มันเอามาแก้ไขขั้นตอนนี้แหละเวลาที่ตู้เย็นมันเย็นเกินไปหรือพูดง่ายๆคือช่องฟรีซมีน้ำแข็งเกาะมีน้ำแข็งเต็มขอบเลยเพียบเลยกด defrost ปุ๊บเนี่ยในพื้นที่บริเวณช่องฟรีซตรงนั้นอ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าเป็น heating coil แล้วกันที่มันปล่อยความร้อนออกมาอ๋อคือมันซ่อนอยู่ตามผนังนี่แหละตามผนังของช่องแช่แข็งแล้วมันเป็นคอยที่ทำความร้อนได้อืออ่าอุ่นๆว่าง่ายอุ่นๆอุ่นๆเพื่อให้น้ำแข็งที่มันเกาะอยู่ตรงนั้นอ่ะมันละลายทีนี้ทำไมอ่ะคนก็อาจคิดว่าเอ๊ะถ้าน้ำแข็งมันเกาะอยู่ในช่องฟรีซอ่ะมันก็น่าจะทำให้ตู้เย็นมันเย็นขึ้นไม่ใช่หรอเพราะว่ามันแข็งเลยนะนี่มันน้ำแข็งมันแข็งเลยนะมันภาพมันจะขัดแย้งกับในหัวเราที่แบบว่าเฮ้ยถ้าตรงนั้นมันมีน้ำแข็งเยอะก็แปลว่าอุณหภูมิมันต่ำมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับที่นนท์เล่าให้ฟังขั้นตอนที่2เนี่ยขั้นตอนที่มันอยู่ที่เครื่อง evaporator ที่เอาความเย็นมาปล่อยข้างในตู้เย็นแล้วก็แลกความร้อนออกแล้วเอาความร้อนออกไปอ่ะไอ้ขั้นตอนตรงนั้นน่ะมันเป็นขั้นตอนที่เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนทีนี้พอน้ำแข็งมันเกาะอยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นมากคือในตู้เย็นมันมีความชื้นเนาะพอมีความชื้นปุ๊บแล้วอุณหภูมิที่มันต่ำมากขนาดนั้นมันก็มีโอกาสที่จะทำให้ไอ้ความชื้นที่มันเป็นน้ำอยู่ตรงในตู้เย็นนั้นมันกลายเป็นน้ำแข็งแล้วมันก็ไปเกาะไอ้พื้นที่บริเวณที่มันแลกเปลี่ยนความร้อนกันในช่องฟรีซของคุณมันก็เลยเกิดเป็นน้ำแข็งที่มันเกาะขึ้นมาตามขอบของตู้เย็นซึ่งพอมันเกาะขึ้นมาตามขอบของตู้เย็นแล้วเนี่ยมันส่งผลทำให้ขั้นตอนเมื่อกี้ที่เราเล่าให้ฟังอ่ะมันทำได้ไม่ดีมันแลกเปลี่ยนความร้อนกันไม่ได้พอมันแลกเปลี่ยนความร้อนไม่ได้มันก็เลยต้องมีปุ่ม defrost เพื่อให้เอาน้ำแข็งที่มันเกาะอยู่ตรงนั้นอ่ะออกไปให้มันสามารถที่จะกลับมาแลกเปลี่ยนความร้อนได้ดีเหมือนเดิมแล้วก็สุดท้ายแล้วความสำคัญของตู้เย็นทุกวันนี้ผมว่าทุกคนรู้แล้วแหละนอกจากถ่ายอาหารแล้วเรายังเอามาแช่น้ำแข็งไว้กินแช่ไอติมมันไม่ใช่อุปกรณ์สำหรับถนอมอาหารอีกต่อไปแล้วมันเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เรามีเขาเรียกว่าการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมเนาะคำถามคือว่าแล้วทั่วเนี้ยตู้เย็นที่อยู่ในโลกเนี้ยถ้าลองคิดดูเนี่ยมันจะเยอะมันน่าจะเยอะมากเนาะ 7,000 ล้านคนทั่วโลกสมมติเราบอกว่าประชากรทั้งหมดทั้งโลกมีครัวเรือนอยู่ในโลกนี้สักประมาณ 2,000 ล้านครัวเรือนครับสมมติเราบอกว่า1ครัวเรือนจะมีตู้เย็น1ตู้โดยเฉลี่ยนะบางบ้านมีมากกว่า1ตู้ใช่เราสมมติแล้วยังไม่นับตู้เย็นในโรงแรมตู้เย็นใน
ร้านอาหารซึ่งเยอะมากเออและรถที่มันสามารถเป็นตู้รถเย็นอ่ะเออเขาเรียกว่ารถอะไรวะรถฟรีซอ่ะรถที่มันเป็นรถเย็นอ่ะเวลาส่งของเย็นส่งไอติมส่งรถห้องเย็นรถห้องเย็นอะไรเออพวกเนี้ยอีกมากมายมหาศาลนึกออกตู้เย็นเนี่ยมันมีจำนวนมากมากเยอะมากๆเยอะกว่า 2,000 ล้านแน่นอนคำถามคือใครคือคนที่ผลิตตู้เย็นเยอะที่สุดในโลกประเทศจีนครับจีนซึ่งเซอร์ไพรส์มากตอนแรกเราไปคิดถึงนนท์ไปคิดถึงเกาหลีใต้เพราะเราได้ยินแบรนด์เกาหลีใต้เยอะเขาเป็นผู้นำในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่แล้วเนาะใช่อาจจะคิดว่าแบบเออบ้านเราใช้กันเยอะด้วยแหละเป็นแบรนด์ของเกาหลีใต้กันเยอะด้วยแหละแต่ทีนี้พอไปดูตัวเลขว่าเขาพูดง่ายคือเอ็กซ์พอร์ตตู้เย็นเท่าไหร่ส่งออกอะส่งออกอันดับหนึ่งกับอันดับสองอะต่างกัน3เท่าอันดับหนึ่งจีนใช่ไหมครับอันดับหนึ่งคือจีนเนี่ยเขาประมาณ12,000 ล้านดอลลาร์ดอลลาร์นะดอลลาร์12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐมูลค่าการส่งออกตู้เย็นของจีนอันดับ2ฮะครับเม็กซิโกครับครับเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับก็เป็นเม็กซิโกนะครับเม็กซิโกเม็กนะครับไม่ใช่แม็กนะครับ4,000 ล้าน 4,800 ล้านUS ดอลลาร์ครับเห็นว่า 12.4 กับ 4,800 ล้านก็คือ 4.8 พันล้านเนี่ยห่างกันประมาณเกือบ3เท่าเกือบ3เท่าแปลว่าจีนนี่เป็นผู้ผลิตตู้เย็นที่ใหญ่สุดในโลกอันดับ3ครับอิตาลีครับ 3.1 บิลเลียน US ดอลลาร์ครับอันดับ3เป็นอิตาลีนะครับครับอันดับ4ถึงจะเป็นเกาหลีใต้ครับ 2.6 บิลเลียน US ดอลลาร์แล้วรองมาด้วยเยอรมนีอเมริกาและอันดับ7ครับ7ครับประเทศไทยเป็นผู้ผลิตตู้เย็นอันดับ7ของโลกนะครับ2,000 ล้าน US ดอลลาร์ซึ่งถ้าคิดเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์อ่ะไทยเราก็อยู่ 4.5% นะใช่ซึ่งต้องบอกว่า 4.5% ถ้าไปเทียบกับอันดับ3อยู่ที่ 6.6% เนี่ยไม่ต่างกันมากนะจริงๆอันดับตั้งแต่3 4 5 6 7เนี่ยใกล้กันใกล้กันมากถึง8 9เลยนะครับใกล้กันมาก1กับ2อ่ะ1เค้า 26.7% เออ2เค้า 10.3% นี่ว่าดิ1ใน4ของตู้เย็นบนโลกมาจากจีนแต่ว่าลำดับมันแปลกๆเหมือนกันนะรู้สึกเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมอันดับ3เป็นอิตาลีวะอันดับ4เป็นเกาหลีใต้ไม่แปลกใจอันดับ5เป็นเยอรมันอันดับ6เป็นอเมริกาอันดับ7ประเทศไทยอันดับ8เป็นตุรกีครับอันดับ9เป็นโปแลนด์อันดับ10เป็นฝรั่งเศสท็อป10ไม่มีญี่ปุ่นเลยไม่มีญี่ปุ่นและที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นคืออันดับที่15เป็นสิงคโปร์และยังไม่ใช่ญี่ปุ่นด้วยนะและไม่ใช่ญี่ปุ่นท็อป15ยังไม่มีญี่ปุ่นเลยงงญี่ปุ่นไม่เข้าแสดงว่าญี่ปุ่นอาจจะไม่ได้ผลิตไม่ได้เด็ดเรื่องนี้ไม่อาจจะไม่ได้ผลิตในประเทศแต่ใช้โรงงานนอกประเทศเป็นคนผลิตแต่แบรนด์เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นอาจจะมีเพราะว่าเข้าใจว่าตู้เย็นญี่ปุ่นเนี่ยหลายๆแบรนด์เนี่ยก็ผลิตในประเทศไทยครับเป็นฐานการผลิตสำคัญของประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันดังนั้นญี่ปุ่นคิดค้นญี่ปุ่นวิจัยแต่ญี่ปุ่นไม่ได้ผลิตเองครับโอ้โหคุยเรื่องตู้เย็นเรื่องเดียวเนี่ยทำไมมันมาไกลได้ถึงขนาดนี้นั่นสิตู้เย็นนี่มันแตกไปได้เยอะมากนะนี่ยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะมีอันนึงคุณแม่ฝากถามมาครับเวลาซื้อแกงมาร้อนๆเลยร้อนๆเลยนะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้กินวันนี้ละกินไม่ทันแช่เลยไหมแช่ตู้เย็นเลยได้ไหมทำให้ตู้เย็นเสียไหมมันคือยังไงฮะถามว่าเข้าได้ไหมมันเข้าได้นะครับแต่ว่าเข้าไปปุ๊บเนี่ยตามที่เราอธิบายไปนะครับความร้อนมหาศาลพอเข้าไปอยู่ในตู้เย็นปุ๊บเนี่ยยิ่งร้อนกว่าในอุณหภูมิห้องหมู30หรือแบบ26 27อะไรเงี้ยแกงนี่เท่าไหร่ครับน่าจะแบบ50 60องศาครับเหลือจะ45องศาเซลเซียสอะไรเงี้ยพูดง่ายๆคือพึ่งเดือดออกมาจากหม้อแบบเดือดๆเลยเนี่ยแล้วใส่ถุงมาเนี่ยร้อนมากใส่ตู้เย็นปุ๊บตู้เย็นต้องทำงานหนักมากในการที่จะปั๊มวงจรเมื่อกี้วนหมุนวนหมุนวนถูดความร้อนออกดูดความร้อนออกครั้งเดียวไม่เสียหรอกครับแต่ทำบ่อยๆอ่ะซื้อแกงมาใหม่อ่ะใส่ตู้เย็นเข้าไปซื้อแกงมาอีกใส่ตู้เย็นเข้าไปลองคิดดูว่ามันถูกเร่งให้ทำความเย็นเร็วๆแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันเสียไหมเสียระยะยาวเสียแน่นอนครับดังนั้นแกงซื้อมาไว้นอกห้องไว้นอกตู้ก่อนพอมันอุณหภูมิเท่ากับห้องแล้วค่อยเอาใส่ตู้เย็นอันนี้ถึงจะถูกต้องคุณแม่สอนถูกต้องแล้วครับครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวของตู้เย็นคุยกันมาไม่แวะเลยไม่แวะเลยแต่ฟังแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันยากเลยก็ใช้ต่อไปฮะใช้ไปเฉยๆก็ได้ไม่ต้องเข้าใจไม่ต้องรู้ก็ได้จริงๆแล้วอ่ะใช่เรื่องพวกนี้ก็คือคอนเซปต์รายการเราฮะเรื่องบางเรื่องก็ไม่ต้องรู้ก็ได้ฮะแต่เราอยากเล่าแค่นั้นเองครับผมครับผมฮะและนี่ก็คือเนิร์ดหลังห้องครับเนิร์ดพอไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนิร์ดหลังห้อง